โหนเดี๋ยวจะได้ปะทะของใหญ่ไปลองนะของนี้มันน่ามีไฟแบบ10-20โลครับของมันได้ใจเลยของทาร่านะตีข้ามกองผักตบครับทำอะไรที่มันหลอนหลอนโดนลากอประตูมาเลยเล็บแตกเลยเลือดเลยมาแล้วเอาปะวานแล้วเลยวานจับกล้องนี้หน่อย ตีข้ามกอไม่รู้ว่าจะได้ตัวปะนะเดี๋ยวลองลากผักตบมาตีโดนตรงนู้นเล็บได้เลือดเลยเล็บแตกเลยวัดหลุดเป็นหลุดนะครับหลุดก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันหมายมันต้องทำใจครับหมายมันลำบากไหม ไอ้ปลาแหละไอ้ดึงผักตบมาดิครับให้ผักตบมันหมุนไปเรื่อยๆโอ้โหปวดแขนตาตัวไม่น่าโตหรอกแต่ก็น่าจะไซส์สวยอยู่วิ่งไล่ซัดโอ้โหดูรอยตัวเริ่มเป็นไงบ้างดูน่ะเห็นด้วยน่ะอยู่มุมมันนะเออน้ำลอยไม่เข้ามุมแล้วโคตรใหญ่เลยโดเอาแล้วนะครับรอน้ำบอลเราขึ้นมาเป็นโอกาสของเราแล้วเปิดหมายให้เปิดหมายโล่งๆเลยนะดิ้นนี่มันเป็นเทคนิคนะครับล้างไว้นะครับรอปลาดิ้นปลาอยู่ในกอนี้นะครับถ้ามันติดไม่ดีก็อาจจะหลุดได้มันรอลุ้นกันนะครับไซส์ขนาดไหนครับเนี่ยครับเป็นเหตุผลที่ใช้T3ผมเปิดหมายนะฟ้านะโอเคขอบครับโอ้เมื่อกี้ภาพตะกัดหลายตัวเลยวิ่งมาเดี๋ยวครับนึงผมไปขยับรถก่อนได้อยู่ได้โอ้มาทั้งกอนะครับผม
โอ้แขนมาแล้วโอ้โหมาแล้วสวยๆครับขอลงไปจัดการมันอุ้ยมีเล็กอ่ะนะฟ้าเกือบ3อ่ะนี่ครับกัดเป็นทีเล็กครับผมหมายไม่ต้องพูดถึงก็ตีกะหวังผลนะครับเห็นกอเนี่ยมันลอยอ้างว้างอยู่ผมก็เลยลองตีครับกะยังไงว่าโดนก็ได้ตัวแน่นอนเพราะว่าใช้สายใหญ่ทีเล็กครับผมงานสายครับดีนะมันติดสนิทอ่ะติดเต็มสองขอเลยข้างในนะครับก็เลยค่อยๆดึงมาได้นะโอ้มีถึง3เนาะโอ้กิโลช่างเลยว่ะผมเอากิโลแป๊บนึงนี่ของจริงผมก็พกมาจริงผมต้องมีผมก็ซื้อมาเหมือนกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดึงพอจะมาได้นะครับโอ้3อะไร37หรอ37นะครับเพื่อนๆดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมโอ้โหพอจะมาได้ก็พักใหญ่นะครับต้องใช้เวลาครับหมายแบบนี้โอเคครับผมก็ฝากไว้นะครับผมทีเล็กคันที่ชาร์จก็คันของแอร์เกียร์ครับไทเทเนียมเวท10 20เหยื่อก็ทีเล็กกิฟผมใช้เป็นค่าเบอร์1ครับผมช็อค50ปอนด์ P 3งัดกระจายครับผมฝากไว้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามครับผมสุดยอดเป็นไหมเนี่ย